สวัสดีครับทุกท่านผมเอ็ดดี้มูฟวี่มีหนังมาเสนอครับเป็นหนังที่มีชื่อว่าคนข้างฆ่าสั่งตายเป็นหนังเก่าปี2007ครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับไปฟังผมเล่ากันได้เลยครับเริ่มเรื่องที่ชายวัยกลางคนที่ชื่อว่านิกเขาเป็นผู้บริหารของบริษัทประกันแห่งหนึ่งและตัดมาที่บ้านเขามีลูกชายทั้งหมด2คนคนโตแบนดอนเขาเก่งกีฬาและก็เป็นที่รักของพ่อผิดกับน้องชายลูคัสที่เขาทำอะไรไม่เก่งเท่าพี่และชอบทะเลาะกันอยู่บ่อยๆและแม่ของพวกเขาที่ชื่อว่าเฮเลนลูคัสเหมือนจะคอยอิจฉาพี่ชายอยู่บ่อยๆและคิดว่าพ่อรักพี่ชายมากกว่าและวันนี้นิกได้มาชมการแข่งขันฮอกกี้ของลูกชายคนโตแบนดอนและลูกเขาเล่นได้ดีมากในระหว่างเดินทางกลับเขาได้ชมลูกชายและภูมิใจในตัวลูกชายมากๆแบนดอนได้ขอว่าเขาจะไปเล่นฮอกกี้อาชีพเพราะเพื่อนๆได้ชวนแต่นิกเขาก็ไม่อยากให้ไปเท่าไหร่เพราะคิดว่ามันไม่มั่นคงทันใดนั้นเองก็มีรถยนต์2คันขับมาเนื่องจาก2คันนั้นขับแบบไม่มีไฟหน้านิกเลยเปิดไฟสูงใส่เพื่อส่งสัญญาณแต่ไม่นานรถ2คันนั้นก็ขับกลับมาและขวางหน้ารถของเขาและมันก็ขับจากไปเนื่องจากน้ำมันรถของนิกหมดก่อนจะขึ้นทางด่วนเขาจะต้องแวะหาปั๊มน้ำมันก่อนเขาแวะปั๊มที่นี่ลูกชายได้แวะเข้าไปในร้านค้าในขณะที่คุยโทรศัพท์กับภรรยารถ2คันนั้นก็มาจอดพร้อมทั้งใส่โม่งคุมหัวไว้เพื่อเข้าไปปล้นในร้านพวกมันได้ยิงเจ้าของร้านด้วยปืนลูกซองเพียงเพราะเขาทำท่าจะหยิบอะไรบางอย่างทำให้นิกที่ได้ยินเสียงปืนและพบว่าลูกชายของเขากำลังจะถูกทำร้ายหนึ่งในนั้นมันได้สั่งให้ลูกน้องฆ่าแบนดอนลูกชายของเขานิกรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันมันได้ใช้มีดฟันไปที่คอของแบนดอนก่อนที่มันจะหนีไปนิกได้เข้าไปจับตัวไว้ได้และพยายามต่อสู้กันทำให้นิกได้เห็นหน้าคนร้ายและพวกมันก็หนีไปได้นิกรีบเข้าไปช่วยลูกชายในทันทีและรีบพาส่งไปที่โรงพยาบาลในขณะที่เขานั่งรอภรรยาและลูกคนเล็กก็มาถึงเธอรีบเข้าไปหาและหมอก็ออกมาหมอได้ทำหน้าเศร้าและแจ้งว่าลูกเขาได้เสียชีวิตลงแล้วและนั่นมันทำให้เธอสุดไปทันทีวันต่อมานิกได้ไปชี้ตัวผู้ต้องสงสัยแน่นอนเขาจำมันได้และมันทำให้เขาแปลกใจที่ว่าคนร้ายนั้นยังมีอายุไม่มากแต่ตำรวจสายสืบก็ได้เข้ามาบอกว่านี่แหละพวกเดนมนุษย์งานศพลูกชายถูกจัดขึ้นเขากลับมาบ้านและบอกภรรยาว่าทนายนัดเขาไปคุยในวันพรุ่งนี้เพื่อขึ้นไปให้การศาลก่อนจะนอนเขาต้องให้กำลังใจภรรยาที่ยังคงเสียใจอยู่และลูคัสแม้ว่าจะชอบทะเลาะกับพี่ชายและอิจฉาพี่ชายแต่เขาก็ร้องไห้และคิดถึงพี่ชายอยู่เช่นกันวันนี้นิกได้มาคุยกับทนายความทนายเขาได้พูดคุยและทำให้รู้ว่าเขาทำได้ชัวร์ๆคือจับมันติดคุกในวันนี้เลยและมันจะติดถึง 3-5 ปีแต่นิกก็ไม่พอใจว่าทำไมถึงติดแค่นี้เขาต้องการให้มันติดคุกตลอดชีวิตแต่ทนายได้พูดว่าเพราะในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องและคุณเป็นคนเดียวที่เห็นและคราบเลือดบนเสื้อก็เป็นของคนร้ายเองอาจจะทำให้ทนายฝั่งตรงข้ามนั้นอาจจะสู้คดีและเกิดบานปลายมันอาจจะไม่ติดคุกเลยก็ได้และแน่นอนนิกไม่พอใจมากๆขณะที่เข้าไปในศาลคนร้ายมันได้ทำท่าเยาะเย้ยใส่นิกศาลได้สั่งให้นิกยืนขึ้นและให้การทำหน้าที่เป็นพยานให้กับลูกตัวเองที่ตายไปจู่ๆนิกก็นิ่งและพูดขึ้นว่าผมอาจจะเข้าใจผิดเนื่องจากพวกมันมีเยอะผมอาจจะจำผิดทำให้ศาลต้องสั่งปล่อยตัวคนร้ายในทันทีหลังจากออกมาจากศาลพวกมันได้มารับกลับและทำท่าทางดีใจที่ไม่โดนจับนิกเขาได้แอบมาดักรอดูพวกมันและเขาได้ขับรถตามไปจนถึงที่หนึ่งในนั้นมันได้ให้เงินแก่โจคนที่ฆ่าแบนดอนเพื่อใช้บริการสาวๆในนั้นนิกได้กลับมาที่บ้านเพื่อหาอาวุธแต่แล้วลูกชายก็เข้ามา ลูกชายคนเล็กได้ถามถึงเหตุการณ์ในวันนั้นแต่นิกก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่ในวันนี้ก่อนที่ภรรยาจะกลับมาเขาได้บอกว่ามันได้ถูกปล่อยตัวภรรยาไม่พอใจมากๆก่อนที่นิกจะขอออกไปข้างนอกเขาได้กลับมาหามันในขณะที่เขานั่งอยู่เขาก็เกิดได้สติขึ้นมาในขณะที่เขากำลังจะสตาร์ทรถกลับแต่แล้วมันก็ออกมานั่นมันทำให้นิกมองไปที่มันและความแค้นก็เกิดขึ้นเขาได้ตัดสินใจเดินลงจากรถแต่ทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงที่พักแถวนั้นเห็นเข้าเขาได้เดินตามมันเข้าไปและเกิดต่อสู้กันขึ้นสู้กันอย่างทุลักทุเลแต่แล้วนิกก็ได้เผลอทำมีดเสียบเข้าไปที่ท้องของคนร้ายเขาน่าตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและคนร้ายก็ค่อยๆขาดใจตายไปเขาได้รีบและลนลานเพื่อนำมีดไปทิ้งเขากลับมาที่บ้านภรรยาได้ตกใจที่เห็นสภาพของสามีเขาได้โกหกไปว่าเขาแค่ลื่นล้มที่ลานจอดรถน่ะในขณะที่อาบน้ำเขาได้ร้องไห้เหมือนเด็กภรรยาได้เข้ามาปลอบเขาเพียงแต่พูดซ้ำๆว่าเขาเสียใจตัดมาที่บิลลี่เขาเป็นหัวหน้าของแก๊งที่ฆ่าลูกชายของนิกเขาได้เข้าไปเพื่อเอาเงินให้กับชายคนหนึ่งชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าเขาได้พูดจาดูถูกเหยียดใส่บิลลี่ตลอดในขณะที่บิลลี่เดินทางกลับมันเป็นเหมือนที่กบดานของแก๊งทุกๆคนทำท่าทีแปลกเขาจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมีเพื่อนเดินมาบอกว่าโจตายแล้วโดนมีดแทงเสียชีวิตตัดมาที่นิกในขณะที่เขานั่งทานข้าวเที่ยงอยู่ที่โต๊ะทำงานตำรวจหญิงคนเดิมได้มาขอพบเธอได้แจ้งว่าคนที่คุณคิดว่าฆ่าลูกชายคุณเขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตเมื่อคืนก่อนนิกแกล้งทำเป็นแปลกใจก่อนที่ตำรวจจะสงสัยว่าที่มือเขานั้นเป็นแผลอะไรและเธอก็ออกไปตัดมาที่แข้งของบิลลี่โจที่โดนนิกฆ่าตายไปนั้นที่จริงแล้วเป็นน้องชายของบิลลี่และมันทำให้เขาแค้นมากๆในขณะที่พวกเขากำลังนั่งคิดหาคนร้ายที่ฆ่าโจก็มีหนึ่งในนั้นพูดขึ้นมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นชายใส่สูทไปเดินแถวนั้นก่อนที่โจจะตายบิลลี่เกิดคิดขึ้นได้และเดินไปหยิบหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวเรื่องการเสียชีวิตของลูกชายของนิกและได้ให้ลูกน้องเอารูปนิกในหนังสือพิมพ์ไปถามผู้หญิงที่เห็นว่าใช่หรือไม่ผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าและการแก้แค้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้ระหว่างที่นิกกำลังเดินทางกลับเขาได้โดนแก๊งของบิลลี่ซุ่มทำร้ายแต่ก่อนที่พวกมันจะได้ลงมือกับนิกก็ได้ไหวตัวทันเขาได้โดนพวกมันทั้งแก๊งวิ่งไล่ตามเขาได้โยนกระเป๋าทิ้งไว้แล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างทุลักทุเลเขาได้วิ่งไปจนถึงลานจอดที่เขาจอดรถไว้พวกมันตามมาติดๆก่อนที่นิกจะเดินไปถึงรถเขามีหนึ่งในแก๊งได้ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดเขาได้ต่อสู้กับมันและการต่อสู้ของพวกเขามันได้ถลำลึกนิกได้ฆ่าพวกมันในแก๊งไปอีกคนและหลบหนีออกไปได้ทิ้งไว้แต่เพียงความแค้นไว้ให้กับบิลลี่ก่อนจะกลับภรรยาของนิกได้โทรเข้ามาแล้วให้ไปตามหาลูคัสลูกชายคนเล็กนิกออกตามหาและเหมือนจะรู้ว่าเขานั้นอยู่ไหนพอมาถึงมันเป็นที่พี่ชายเขาถูกฆ่าตายนิกได้เดินเข้าไปเรียกแต่ลูคัสเหมือนจะไม่ยอมกลับเขาได้กระชากตัวลูกชายจนล้มทำให้ลูคัสร้องไห้เสียใจและพูดว่าคงจะดีกว่าใช่ไหมถ้าผมตายและพี่ชายยังอยู่พ่อเขานิ่งไปสักพักแต่ลูคัสยังไม่ยอมที่จะขึ้นรถนิกเขาเลยตวาดใส่ลูกไปและนั่นมันไม่ช่วยอะไรเลยนิกเขาคงคุมสติไม่ได้ที่เกิดเรื่องในวันนี้ทั้งหมดตัดมาที่บิลลี่มันได้กระเป๋าเอกสารของนิกไปและเพื่อนที่เดินเข้ามาถามว่าจะลุยต่อไหมตัดมาที่นิกเขาทำหน้าตาหวาดระแวงอยู่ที่โต๊ะทำงานเพราะเหตุการณ์เมื่อวานและทันใดนั้นหนึ่งในแก๊งของบิลลี่มันได้หลบรปภ.ขึ้นมาส่งของบางอย่างให้กับนิกมันเป็นกระเป๋าเอกสารของเขามันได้กากบาทไปที่รูปคนในครอบครัวของนิกและด้านหลังมันเป็นเบอร์โทรศัพท์นิกโทรไปในทันทีและมันก็รับสายการสนทนาของทั้งคู่แย่ลงเมื่อมันบอกว่ามันจะฆ่าทุกคนในครอบครัวของนิกและมันก็วางสายไป นิกรีบโทรหาตำรวจหญิงในทันทีเขาได้รีบโทรเตือนภรรยาเขารีบกลับมาบ้านด้วยความกังวลและตำรวจก็มาถึงตำรวจรู้ทุกอย่างที่เขาทำลงไปแต่นิกไม่ยอมที่จะสารภาพภรรยาที่ได้ยินก็ตกใจมากก่อนที่ตำรวจสายสืบหญิงจะออกไปและที่ด้านนอกนั้นก็มีรถตำรวจมาคอยเฝ้าพวกเขาอยู่ในตอนกลางคืนระหว่างที่นิกนั่งเฝ้าอยู่ภรรยาได้เดินเข้ามาคุยและได้ปลอบนิกในสิ่งที่เขาทำลงไปก่อนที่เธอจะขึ้นไปนอนนิกได้นั่งหลับอยู่ข้างล่างเพื่อเฝ้าระวังและทันใดนั้นเองเสียงแต่รถก็ดังขึ้นเขาหันไปดูและพบเข้ากับตำรวจที่ถูกฆ่าตายอยู่ในรถทันใดนั้นเองก็มีคนร้ายบุกเข้ามามันพยายามจะยิงใส่นิกได้ต่อสู้กับคนร้ายจนพัดตกลงมาจากบันไดและภรรยากับลูกก็ถูกพวกมันจับตัวลงมาบิลลี่มองไปที่นิกด้วยสายตาที่แค้นก่อนที่จะหยิบปืนขึ้นมานิกได้ตะโกนขอร้องให้ไว้ชีวิตมันไม่สนใจมันเริ่มยิงลูกและภรรยาของนิกในทันทีและหันปืนมายิงที่นิกอีกหนึ่งนัดนิกรอดมาได้และฟื้นขึ้นเขาร้องหาภรรยาและลูกจนแพทย์ต้องมาฉีดยานอนหลับให้เขาพอเขาตื่นมาอีกทีในตอนเช้าเขาพบกับตำรวจหญิงคนเดิมเธอได้มาต่อว่านิกที่ไม่ยอมสารภาพเรื่องทั้งหมดและมันทำให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตนิกพูดโทษตัวเองที่เขานั้นเป็นเหมือนคนที่ฆ่าครอบครัวตัวเองทั้งหมดก่อนที่ตำรวจจะพูดขึ้นว่าลูกชายเขายังไม่ตายนิกได้ขอร้องและวิ่งไปหาลูกในทันทีระหว่างที่นิกกำลังระบายความในใจให้ลูกฟังที่คิดว่าเขานั้นรักพี่ชายมากกว่าแต่จริงๆนิกรักลูกชายคนเล็กไม่แพ้กันเขาพูดไปร้องไห้ไปถึงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเขาได้ตัดสินใจบางอย่างก่อนที่ตำรวจจะสังเกตเห็นถึงความผิดปกติแต่นิกก็หายไปแล้วนิกกลับมาที่บ้านและเริ่มเช็คเบอร์โทรพวกมันว่ามาจากที่ไหนและในตอนเช้าเขาได้เดินทางไปธนาคารและถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดและทันใดนั้นเองเขาก็ทราบในทันทีว่าเบอร์โทรนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาได้เดินทางไปเขาได้ถามหาพวกบิลลี่ในทันทีแต่บาร์เทนเดอร์ไม่ยอมบอกทำให้นิกต้องทำร้ายและยื่นเงินเป็นค่าเปิดปากให้สุดท้ายมันก็ยอมบอกที่อยู่ให้และนิกได้ถามไปอีกว่าฉันจะซื้อปืนได้จากที่ไหนที่นี่มันเป็นที่บิลลี่เคยเอาเงินมาส่งผู้ชายร่างอ้วนคนนี้เป็นเจ้าของที่นี่นิกได้เดินเข้าไปถามหาปืนเขาเงียบก่อนที่จะเห็นเงินในกระเป๋าของนิกชายคนนั้นรีบเปิดปืนทั้งหมดให้เขาดูในทันทีเขาได้นำเสนอปืนมากมายและมองออกว่านิกนั้นใช้ปืนไม่เป็นนิกได้ชี้ไปที่ปืนลูกซองด้านหลังเขาหยิบขึ้นมาดูและตกลงเลือกปืนไปถึง3กระบอกเขาได้จ่ายเงินเกินให้กับชายคนนั้นเหมือนนิกไม่คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดกลับมาชายคนนั้นหยิบลูกปืนและคู่มือการใช้ปืนเป็นของแถมให้ก่อนจะออกไปชายคนนั้นพูดว่านายคือคนที่พยายามจะตามหาลูกชายฉันใช่ไหมทำให้นิกต้องหันกลับไปชายคนนั้นที่กำลังถือปืนอยู่เขาเป็นพ่อของบิลลี่และโจแต่นิกต้องแปลกใจเพราะว่าชายคนนั้นยอมให้นิกไปฆ่าลูกชายตัวเองเขาคงรู้จักลูกของเขาดีว่าพวกมันไปทำอะไรมาบ้างชายคนนั้นพูดว่าจากพ่อถึงพ่อลงมือเลยไม่ต้องถามอะไรและเขาก็ปล่อยให้นิกไปนิกกลับมาบ้านและทำการทดลองปืนที่ซื้อมาเขาไม่เคยใช้พวกมันมาก่อนเขาต้องดูคู่มือประกอบไปด้วยเขาโกนหัวเขาซ้อมใช้ปืนให้คล่องเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับชำระหนี้แค้นให้มันจบๆไปนิกเดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งเขาได้พังประตูเข้าไปและพบกับลูกน้องบิลลี่มันแปลกใจมากพวกเขาได้คิดว่านิกนั้นตายไปแล้วนิกได้บังคับมันให้โทรหาบิลลี่ระหว่างที่ลูกน้องกำลังคุยกับบิลลี่ทำให้บิลลี่รู้ในทันทีว่านิกยังไม่ตายและนิกสั่งให้มันบอกกับบิลลี่ว่านายได้รับโทษประหารบิลลี่มันไม่กลัวและพูดขึ้นว่า แล้วไงก่อนที่นิกจะลั่นไกใส่ลูกน้องทันทีหลังจากวางสายไปพ่อของบิลลี่ได้มาหาเขาได้ต่อว่าบิลลี่ที่ไปก่อเรื่องเอาไว้แต่วันนี้บิลลี่ไม่ทนที่พ่อเขาพูดจาดูถูกและต่อว่าเขาเหมือนวันก่อนๆเขาได้ตัดสินใจยิงไปที่พ่อและเอารถขับออกไปนิกได้รู้แหล่งกบดานของแก๊งบิลลี่จากลูกน้องเขาได้บุกมาที่นี่เพียงลำพังเขาได้ขับรถพุ่งเข้าชนรถตู้ที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าเขาได้เดินเข้าไปเขาเริ่มเปิดฉากยิงใส่ลูกน้องมันไปทีละคนด้วยความมุ่งมั่นบวกกับปืนลูกซองแฝดที่เขาพกมามันทำให้พวกนั้นกลัวเขาเก็บลูกน้องไปสองคนก่อนที่จะมีคนมาเพิ่มเขาได้หนีขึ้นไปชั้นบนและบิลลี่ก็มาถึงบิลลี่เข้ามาเห็นศพของลูกน้องตอนนี้สีหน้าของพวกมันเริ่มหวั่นกลัวนิกอยู่ไม่น้อยนิกได้เดินเข้ามาที่ห้องหนึ่งและทันใดนั้นเองบิลลี่ก็โผล่มาเขายิงโดนไปที่ท้องนิกหนึ่งนัดนิกหันไปยิงสวนในทันทีทั้งคู่รัวปืนใส่กันบิลลี่โดนยิงไปที่แขนและนิ้วมือข้างขวาขาดกระจุยและทันใดนั้นเองลูกน้องอีกคนก็เดินมายิงเขาจากข้างหลังมันทำให้กระสุนนัดนั้นเข้าไปที่คอของนิกหนึ่งนัดนิกได้หันกลับไปยิงมันลูกกระสุนเข้าไปที่กลางศีรษะบิลลี่พยายามจะเก็บปืนขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็โดนนิกหันกลับไปรัวกระสุนปืนใส่จนหมดแม็กบิลลี่พยายามยิงกลับไปนิกขณะนี้ลูกกระสุนก็หมดและบาดแผลที่ถูกยิงเข้าที่คอเขาได้นั่งอยู่เฉยๆที่เก้าอี้แต่บิลลี่ลูกกระสุนปืนยังไม่หมดเขาได้ยิงใส่นิกด้วยมือซ้ายลูกกระสุนมันเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาบิลลี่มันได้เข้าไปนั่งข้างๆนิกและพูดขึ้นว่าดูแกสิตอนนี้แกเหมือนพวกเรานิกเอาแต่เงียบเขาได้หยิบปืนขึ้นมาจากเอวอีกกระบอกมันเป็นกระบอกสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่บิลลี่ค่อยๆหันมามองหน้านิกนิกถามบิลลี่ไปว่านายพร้อมไหมและน้ำตาของบิลลี่ก็ไหลในทันทีนิกได้เดินออกมาจากสถานที่นั้นเขารีบขับรถกลับบ้านมือที่กุมไปที่คอตลอดเขาเปิดโทรทัศน์เพื่อดูวิดีโอย้อนหลังมันเป็นภาพของครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้ายังมีความสุขก่อนที่ตำรวจหญิงจะเดินเข้ามาและบอกว่าลูกคุณพ้นขีดอันตรายแล้วและหนังเรื่องนี้ก็จบลงหนังเรื่องนี้นะครับเป็นการล้างแค้นของพระเอกที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่เขาทำไปเพราะรักลูกชายมากๆและผู้ชมคิดว่าไงครับจริงๆพระเอกควรปล่อยให้มันติดคุก 3-5 ปีตั้งแต่แรกหรือจะล้างแค้นเหมือนกับเขาครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหนังเก่าๆที่ลงไว้ติดลิขสิทธิ์หมดเลยครับโดนลบทิ้งหมดเลยทำให้ผมต้องทำหนังใหม่หมดฮะยังไงฝากติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ